เป็นไงบ้างครับน้องยกแรกนี่เล่นเยอะเลยวายตีแล้วแทบเนาะไม่มีติดตู้เลยให้เองไปยอมเรื่องไหนไม่ได้ไม่ได้จะไปยันได้ไงตอนวายจะติดสามเตือนก็ไหลเลยเตือนไม่เป็นไรหรอกเตือนไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ว่าเอ้ยตีก็แทบเนาะจะอยู่เองยอมเองจะไปดันได้แต่โอ้ยหน้าตาดีเขาไม่เป็นมวยเลยเป็นไงบ้างน้องพี่ขอคุยหน่อยนิดนึงยกแรกนี่โหเดินทำอาวุธอย่างเดียวเลยยกสองนี่เจ็บขาเป็นเพราะการซ้อมเราได้ไหมหรือว่ายังไงเราซ้อมมากี่วันรู้ตัวที่หนึ่งรู้ตัวที่หนึ่งแล้วได้ซ้อมมาตลอดไหมก็ซ้อมมาตลอดแต่แค่วันนี้มันผิดคาดไปหน่อยนะรู้ไหมว่าขึ้นมาเราเป็นต่อหลายช่วงตัวเลยยก3เนี่ยก็กลับมาได้อยู่นะยก4นี่หมดแรงเหรอมันเป็นยังไงเล่าอาการให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมยก2ไม่ว่าอะไรอาชีพนี้เนี่ยวันนี้วันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องก็ขอโทษทุกคนที่เป็นอาชีพแค่รายการนั่นเองไม่บังครับไม่บังเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ฟอร์มมาชกของน้องเห็นที่นุ่มพี่บอกว่ายกแรกนี่อย่าพึ่งไปเร่งมากใช่ไหมน้องไปเร่งเยอะใช่ไหมครับยกแรกชอบเล่นนะงานพวกยกไข่เอาใหม่ต้องปรับปรุงแก้ไขจุดไหนนะครับแล้ววันนี้วางเกมวางแผนมายังไงบ้างพี่ใกล้เขาต่อยไปเรื่อยๆให้เขาต่อยไปเรื่อยๆตั้งรู้แล้วแหละว่าเขาคอยเตะขาไปตั้งมั่งไม่ค่อยตั้งตั้งมาเรื่อยๆแล้วไปเล่นยก3ยก4นี่เล่นทั้งหมดเล่นทุกยกเลยได้แล้วก็ไปพลาดโดนแข้งเขาด้วยนะไม่บังเลยที่ฝากที่ท้ายนะครับฝากติดตามน้องเนี่ยครับติดตามสายมวยเก็บทองเยอะเลยครับพลาดไปนิดหน่อยผมชอบเป็นกำลังใจให้ครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้กับทางชัดเพชรนะครับวันนี้ก็พลิกแพ้ทางด้านกล้องมีชัยนะครับไปแพ้น็อกวันนี้ยกที่4นะครับไม่ใช่พี่ขอบคุณด้วยสวัสดีครับครับผมกล้องมีชัยเจียบรามทาวิสีมาลุบุญครับเป็นไงบ้างครับขึ้นมานี่เราเป็นรองอยู่เยอะเลยเนาะใช่ครับแล้วสอนยกแรกนี่เราได้อะไรบ้างเห็นเราเตะขาเขามีเซเลยเนาะครับก็ตามเกมครับที่บอกว่าให้เดินเดียร์ครับขาครับช่วงอยู่แรกๆนี่เราพลาดล้มบ่อยอยู่เหมือนกันนะแต่มันกะไม่นี่เท่าไหร่ครับมันด้วยประสบการณ์มวยด้วยประสบการณ์ใช่ไหมครับยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับตรงนั้นแล้วขึ้นมายก4เนี่ยพี่เลี้ยงบอกเราว่าอะไรบ้างเดินครับเดินอย่างเดียวเลยเดินเตะขาไปมาครับแล้วเราพี่เป็นเห็นอาการผู้ชกตอนไหนนก3ครับเตะแล้วเขาสะดุ้งครับใส่กับเลยเตะมาเลยโดยรวมวันนี้เข้าใจผลงานไหมครับน้องพอพอใจครับเกิดได้ครับยังเกิดด้วยใช่ไหมแพ้มากี่ไฟครับแพ้2ชนะ2ครับ
ชนะ2ชนะ2ไฟนี้ก็คือแจ้งเกิดเลยที่เทพอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้30,000ครับ30,000เคยได้อาชีพเยอะขนาดนี้มั้ยเนี่ยยังครับอันนี้ครั้งแรกเลยมั้ยใช่ครับครั้งแรกเลยเหรอมาต่อยอยู่ในกรุงเทพกี่รอบแล้วนะประมาณ3ครั้งครับ3ครั้งครับผม3ครั้งก็แพ้2มั้ยชนะ2แพ้1อ๋อชนะ2แพ้1ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่ๆในค่ายของสุดยอดคนที่สอนคอยไปสอนแล้วก็พี่แชมป์ครับก็พี่เจี๊ยบและตาเทียนที่ให้ผมครับฝ่ายซีช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับทั้งชายตามไฟหน้าด้วยนะครับผมต้องใจเจ็บแรงเท่าที่สิบมารบุญครับขอบคุณครับครับ